ก็ผมคือผมวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเพื่อไทยแล้วก็ผมก็ป้องกันอ่ะเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวผมต้องโดนว่าเนี่ยคุณตั้งคำถามคุณวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอย่ามาเอานะนะครับคือโดยในทางการเมืองเรารู้ทางกันอยู่แล้วแล้วเพื่อที่จะเปิดทางให้ผมได้พูดอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องมานั่งตอบคำถามว่าเนี่ยวิจารณ์นี่หลังอย่ามาเอานะอะไรเงี้ยตัดไปผมก็เลยประกาศว่าผมจะไม่รับจริงๆมีข้อสังเกตหลายมิติมากนะครับตั้งแต่ไอ้ข้อสังเกตในพรรคพวกผมที่อยู่ในสายเทคอะที่เป็นคนที่ทำเรื่องบิตคอยน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีความกังวลต่อความเป็นไปได้ในทางเทคนิคนะครับว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยมันจะรองรับไอ้ทราฟฟิกหรือความการธุรกรรมที่มีจำนวนมหาศาลนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรามีประสบการณ์เรื่องแอปธนาคารล่มมาแต่เนี่ยมันเป็นสเกลระดับที่ว่าคุณจับจ่ายใช้สอยเลยนั้นระบบบล็อกเชนเนี่ยมันมีข้อจำกัดเรื่องความเร็วมันเป็นเทคโนโลยีมีข้อจำกัดที่อยู่ดังนั้นเนี่ยการออกแบบระบบบล็อกเชนรอบเนี่ยจะก้าวข้ามข้อจำกัดนี้ได้อย่างไรและมันแทบจะไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่กำลังทำสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำก็คือแต่เอาบล็อกเชนมาเป็นตัว payment gateway ในการซื้อของจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเป็นผู้บริโภคแบบทั่วไปเลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากถึงแม้ว่ามีหลายประเทศเนี่ยมีจินตนาการอย่างเช่นโครงการที่เรียกว่า CBDC ของแต่ละประเทศที่ธนาคารชาติแต่ละประเทศเนี่ยกำลังพยายามที่จะทำให้เกิดไอ้เงินดิจิตอลขึ้นมาแต่ว่าข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมการใช้เงินของประชาชนซึ่งจะมีทรานแซคชั่นจำนวนมากเนี่ยเป็นข้อจำกัดทางเทคนิคและข้อจำกัดทางเทคนิคเนี้ยฝั่งพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้อธิบายหรือแม้แต่กรณีที่นายอาร์มที่เป็นจัดว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านเทคโนโลยีอ่ะเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้และพยายามจะติดต่อเข้าไปกับพรรคเพื่อไทยก็ปรากฏว่ายังไม่มีคำตอบมาเป็นสัปดาห์แล้วแสดงว่าประเด็นทางเทคนิคที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนั้นเนี่ยคือผมจะไปช้าแกได้ยังไงคนทําโครงการนี้เขาศึกษามาเป็นปีๆแล้วหรือว่าเราเป็นข้อสังเกตผมคิดแล้วไม่ใช่ผมคนจํานวนมากเลยนะพอผมออกมาตั้งข้อคําถามนี้โอ้โหผมเห็นผู้คนหลังไมค์มาติดต่อโทรศัพท์หาผมคุยกับผมฝากประเด็นเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ผมก็คุยกับพวกสายเทคนะแล้วมันก็มีเรื่องของการ implement ด้วยนะครับการทำให้อย่างเช่นมันมีข้อสงสัยเรื่องสมมุติคุณเป็นร้านค้าที่เข้าโครงการเนี่ยคุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าโครงการเนี่ยจะต้องเห็นที่เขาประกาศเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ที่เข้าสู่ระบบภาษีใช่ไหมครับเพราะว่าดีไซน์เขาจะเก็บภาษีคืนมาจากการขายของของคุณอะไรแล้วมันก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องว่าการที่ร้านค้าได้เงินมาแล้วได้เหรียญมาแล้วอ่ะเขาจะคอนเวิร์ตไปเป็นเงินบาทเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าฟังจากคําอธิบายหรือคําตอบของทางคุณเผ่าภูมิเนี่ยฟังแล้วมันจับประเด็นว่าเหมือนว่าจะต้องไปแลกตอนที่โครงการมันเหมือนว่าจะต้องทําแลกตอนที่โครงการมันแล้วเสร็จไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ดีกว่าเอางี้เดี๋ยวไม่ต้องถึงขนาดต้อง180 วันหรือ6 เดือนหรอกเขาไม่ได้พูดชัดเจนว่าสามารถที่จะคอนเวิร์ตเป็นเงินบาทเนี่ยได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเป็นจุดอ่อนมากนะครับเป็นคําถามเยอะมากเลยของผู้ใช้หรือผู้ซื้อเนี่ยที่เป็นประชาชนมีเหรียญอยู่10,000เนี่ยก็มีคําถามเยอะถึงแม้ว่าจะมีการอธิบายแล้วนะครับว่าสามารถที่จะขยับหากภูมิประเทศมันไม่เอื้อขอให้ภูมิประเทศมันเอื้อแต่ว่าสินค้าและเงื่อนไขในการชําระเงินนั้นเนี่ยมันมีความจํากัดพอสมควรอย่างเช่นจ่ายค่าไฟได้ไหมจ่ายค่าน้ําได้ไหมหากสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งมันมีแน่นอนนะปัญหาที่บ้านเรือนแต่ละหลังที่เป็นคนจนนะที่คุณพยายามจะอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเขาอะเขามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายพื้นฐานเหล่านี้คําถามก็คือว่าจ่ายได้ไหมแต่มันไกลเกินกว่า4 กิโลนะแล้วจะจ่ายยังไงในแอปเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการจ่ายยังไงและที่สําคัญคือรูรั่วของโครงการนะครับมันเคยเกิดขึ้นในโปรเจกต์ที่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้มีการใช้ระบบ
ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคล้ายๆกันนี่นะครับอย่างเช่นเป๋าตังเนี่ยมันมีรูรั่วมีการซื้อขายเหรียญซื้อขายเงินคะแนนในระบบ100ขาย80อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันเงื่อนไขในการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตของเพื่อไทยเนี่ยมันซับซ้อนแล้วมันใช้ยากขนาดนั้นมันจะเป็นการกระตุ้นทำให้คนมาซื้อขายกันตรงนี้มากคุณเพื่อไทยได้ค้นหาวิธีการอุดรูรั่วเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในโครงการลักษณะเดียวกันไว้หรือเปล่าและคิดอ่านที่จะแก้ปัญหานี้อย่างไรอยู่คุณไปทำงานข้างนอกต่างจังหวัดอ่ะคุณจะทำยังไงหรือที่คุณบอกว่าใช้รัศมีเนื่องจากมีการยึดโยงกับถามผมคือว่าคนไทยที่มีบ้านอยู่ในทะเบียนบ้านกลางไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านทร14แบบเราทั่วไปคนกลุ่มนี้มีจํานวนมากนะครับเขาจะใช้ยังไงครับพื้นที่ของเขาอ่ะทางภูมิศาสตร์นับที่จุดไหนครับถึงจุด4 กิโลเพราะก็อยู่ทะเบียนบ้านกลางแล้วก็จําเป็นจะต้องตั้งคําถามแต่ว่าถ้าจะพร้อมตอบเมื่อไหร่หรือจะตอบยังไงก็จริงๆยินดีให้เวลานะครับแต่ว่าขอให้คําถามเหล่านี้เข้าไปสู่ทีมงานที่ออกแบบแล้วก็หาทางแก้ปัญหานี้หรือมีคําตอบเหล่านี้ออกมาจริงๆเขาวิจารณ์นะครับผมว่าการตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติต่อให้ผมมีอคติต่อให้ผมมีอคตินะครับให้ผมมีอคติต่อพรรคเพื่อไทยในเรื่องเกี่ยวกับการจับมือข้ามขั้วที่ผ่านมาแต่ผมคิดว่าผมยังคงมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะตั้งคําถามต่อนโยบายของรัฐที่ใช้อํานาจทรัพยากรและก็เงินภาษีประชาชนขนาดนี้นะครับขนาดใหญ่มากเพราะผมมีความชอบธรรมการอ้างว่าผมมีอคติต่อพรรคเพื่อไทยจึงไม่มีสิทธิ์ตั้งคําถามนั้นไม่จริงเพราะขนาดพรรคฝ่ายค้านเขาก็ตั้งคําถามได้ทําไมผมจะตั้งคําถามไม่ได้และผมตั้งคําถามเนี่ยถ้ามันผมตั้งคําถามนั้นอยู่บนข้อที่จริงอย่างคำถามที่มีเหตุมีผลเนี่ยผมคิดว่าผมควรได้รับคําตอบแล้วผมมีสิทธิ์จะมากล่าวอ้างว่าผมไม่โหวตให้พรรคเพื่อไทยคุณไม่ใช่โหวเตอร์พรรคเพื่อไทยคุณเป็นโหวเตอร์พรรคส้มเป็นโหวเตอร์พรรคนู้นทั้งนี้คุณไม่มีสิทธิ์มาตั้งคำถามเพราะว่าไร้สาระไอ้ตรรกะแบบนี้ใช้ไม่ได้จริงๆเป็นไอเดียที่อุดมคติมากนะครับแต่ว่ามันมีคําถามอยู่ในนั้นอยู่พอสมควรแต่ว่าผมว่าหลักการนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่ว่าการที่คุณจะไปดึงงบประมาณจากงบประมาณใช้จ่ายประจําปีซึ่ง80%ของงบประมาณประเทศเป็นงบประมาณประจํานะครับหมายความว่าเหลืออยู่เพียงแค่20%ที่เป็นงบลงทุนและอาจจะเป็นงบสําหรับการใช้จ่ายหนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการคุณจะไปดึงเงินก้อนใหญ่ระดับหลายแสนล้านออกมาจากระบบนะครับมันถามจริงๆเถอะว่าคุณสามารถตัดงบได้จริงหรอถึงแม้คุณบอกว่าคุณจะเอาจากก้อนนั้นมาแต่ว่ามันเกิดคําสงสัยนะว่าคุณจะดึงมาได้จริงหรอเพราะมันมีเงินเหลืออยู่ตอนนี้ประมาณสัก6-7 แสนล้านบาทนะครับแล้วคุณไปดึงออกมากี่แสนคุณดึงออกมา200,000สมมุตินะคุณบอกก้อนที่หนึ่งคุณอยากดึงจากไอ้งบที่เป็นการใช้จ่ายแบบไม่มีประสิทธิภาพไปดึงออกมา200,000 ล้าน200,000 ล้านจากใน700,000 ล้านนี้คุณแม่นใจใช่ไหมว่าคุณดึงออกมาได้นะครับและการดึงออกมาตรงนั้นเนี่ยในด้านหนึ่งของคุณจะบอกว่าคุณเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าคุณดึงเงินออกจากเงินใช้จ่ายภาครัฐในทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคอ่ะการใช้จ่ายภาครัฐเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วคุณไปดึงมันออกมาแล้วคุณมาใช้อีกทางหนึ่งนะครับมันคุณจะอธิบายว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจดีกว่าซึ่งผมอาจจะเข้าใจได้ว่าถ้าคุณบอกว่างบประมาณที่ใช้จ่ายยังไม่มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยเอามาใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมันจะทําให้การกระจายตัวของเงินระบบเศรษฐกิจมันหมุนได้หลายรอบมากกว่าอันนี้เข้าใจแต่ว่าคุณจะต้องคำนวณเงินที่คุณชักออกมาจากการใช้จ่ายภาครัฐเพราะคุณทำให้เงินฝืดการดึงเงินออกมาจากงบประมาณใช้จ่ายภาครัฐทำให้เงินตอนนั้นฝืดแล้วเงินก้อนเนี่ยที่ทำให้เขาฝืดเนี่ยไปลงทุนในดิจิตอลวอลเล็ตที่ทำให้เกิดการสะพัดของเงินดังนั้นเนี่ยการคำนวณที่2.5 รอบ2.5 รอบในแล้วก็คาดการณ์ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณสัก2.5%เนี่ยมันคำนวณจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในดิจิตอลวอลเล็ต
และหักลบที่คุณดึงค่าใช้จ่ายภาครัฐแล้วคุณจริงจะค่อยเห็นตัวเลขที่แท้จริงคุณได้หักลบไอ้เงินไอ้ปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายภาครัฐที่คุณชักออกมาด้วยหรือเปล่าคำถามนี่คือสิ่งที่ผมถามและการคาดการณ์ว่าจะเก็บเงินเก็บการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณหน้าเนี่ยจะจัดเก็บภาษีได้ดีขึ้นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจดีขึ้นอันนี้คุณอ้างนะทางเพื่อไทยเขาอ้างว่าคาดว่าปีงบประมาณเนี้ยจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้นประมาณ170,000 ล้าน200,000 ล้านอะไรอย่างนี้นะจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ดีขึ้นมันเป็นข้อเท็จจริงไหมหมายความว่าอยู่ดีๆสรรพากรก็ได้รับเงินภาษีที่ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วเงินก็เลยเพิ่มขึ้นมากขึ้นคุณก็เลยเอาเงินตรงนั้นอ่ะเอาไปใช้ในโครงการนี้หรือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอะไรในระดับที่คุณจะมีเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ200,000 ล้านแต่เพราะว่าเกิดจากการตั้งเป้าในการจัดเก็บภาษีถ้ามันเกิดจากการตั้งเป้าในการจัดเก็บภาษีคุณจะเป็นการดูดเงินหรือดูดสภาพคล่องออกจากระบบ200,000 ล้านการดูดออกจากระบบ200,000 ล้านจะทําให้เกิดภาวะเงินฝืดแล้วคุณก็เอาเงินที่ได้จากการดูดเงินออกมาแล้วสร้างไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทีซึ่งมันตลกมากมันตลกมากๆนะครับมันจะขัดแย้งย้อนแย้งกันเองดังนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยมันจึงเป็นเรื่องที่มันมีคําถามอยู่ว่าประสิทธิผลของโครงการหรือตัวชี้วัดของโครงการเนี่ยมันจะวัดและเอาสูตรคํานวณจากอะไรและมันจะนับเป็นผลงานได้จริงไหมยังไม่รวมเรื่องความซับซ้อนการออกแบบการกำหนดเงื่อนไขค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายกับเรื่องระบบเทคโนโลยีค่าการบริหารจัดการที่เกิดขึ้นอย่างโอ้โหลองคิดถึงใช้แรงงานคนเยอะขนาดไหนการบริหารจัดการโครงการนี้เอาแค่ว่าคุณไปคุณยืนยันผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นร้านค้าเนี่ยอีกหลายแสนร้านเนี่ยอีกหลายแสนร้านค้าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการที่จะยืนยันว่าคนเหล่านี้เป็นผู้ประกอบการโดยแท้จริงแล้วก็การตรวจสอบการไปลงพื้นที่การทำเอกสารการอะไรทั้งหลายเนี่ยมันค่าใช้จ่ายตรงนั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในงบประมาณที่คุณจะใช้ในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามต่อการออกแบบโครงการซึ่งจะเป็นเรื่องนี้ถ้าคุณในถ้ามีการอภิปรายในสภาเขาก็ต้องถามในประมาณนี้แต่ว่านี่มันถูกถามนอกสภาโดยประชาชนภาคประชาชนนะครับผมก็คิดว่าก็ขอให้รัฐบาลหากยังพอตอบได้นะครับในช่วงเวลานี้ก็อยากให้ตอบหรือไม่อย่างไรก็ฟังข้อเสนอไป implement ให้มันมีความสอดคล้องความจริงผมไม่ได้ล้มโครงการเนาะประกาศว่าจะไม่รับแต่ว่าผมก็คาดหวังว่าคนที่มีความจําเป็นแล้วจะได้ประโยชน์จากการรับเงินเนี่ยเขาก็จะได้ใช้ไปเป็นเดี๋ยวว่าอยากให้มันมีประสิทธิภาพหลายเดือนที่ผ่านมามีคุณผู้ชมสังเกตเห็นแล้วก็ทักเข้ามาเยอะเลยครับว่ารูปร่างหน้าตาผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับผมน้ำหนักลงผิวพรรณผ่องใสแจ่มใสขึ้นมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนี่เลยครับ Easy Coffee ที่ผมแนะนำมาโดยตลอดนะครับปกติราคา590 บาทนะครับแต่เราจัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้กล่องละ390 บาทด้านในมี10 ซองเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณของมันให้ฟังนะครับหากผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือจะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube กดเข้าไปในลิงก์ไลน์เลยบอกว่าสนใจหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจ Easy New Easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนนะครับโดยเฉพาะ Normal ยุคนกับ Easy ยุคนเนี่ยนะครับทักเข้าไปเลยจะมีทีมงานประจำการอยู่ที่นั่นก็สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับกล่องละแค่เพียง390 บาทเท่านั้นนะครับจัดโปรมาตั้งแต่วันแรกนะครับที่เปิดจำหน่ายน่าจะโอ้หลายเดือนมาแล้วนะครับหลายเดือนมาแล้ว590ขายแค่เพียง390 บาทเท่านั้นนะครับ1ชุดมี10ซองนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับผมกินกาแฟมาตลอดแล้วก็อยากที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อสักประมาณ6 7 8เดือนประมาณนี้นะฮะผมก็จำตัวเลขเน็ตไม่ได้
หลังจากนั้นผมก็เริ่มควบคุมอาหารนะคุณผู้ชมควบคุมอาหารไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็พยายามหาตัวช่วยก็ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับบอกว่าอยากจะได้กาแฟเป็นของตนเองก็เลยเป็นที่มานี่ฮะ Easy Coffee Easy Coffee เลยนะครับทำเล่นไม่จกตาทำจริงๆจังๆไม่ได้ขายประเดียวประดาวไม่ได้กินประเดียวประดาวเท่านั้นนะครับกะว่าจะเป็นของยุคคนออกแบบมาแบบฉบับเนี่ยคนหนุ่มอายุ30กว่าปีกำลังจะก้าวเข้าสู่วัย40นะครับเอาแบบไหนเหมาะดีเขาก็บอกว่าผมเป็นคนใช้พลังงานเยอะคิดเยอะทำงานเยอะนอนก็นอนไม่ได้นอนน้อยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเติมพลังกันสักหน่อยแล้วก็อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมอยากจะควบคุมเพราะผมควบคุมอาหารด้วยไม่ได้กินแต่นี้อย่างเดียวนะฮะก็เลยหนึ่งก่อนนะกาแฟต้องดีก่อนก็คือกาแฟอาราบิก้า2ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีแป้งไม่มีไขมันแล้วเหมาะกับคนที่แพ้นมอีกต่างหากแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบหวานชอบครีมชอบทานผสมรสผลไม้คุณผู้ชมก็เอาไปเติมได้เพิ่มเติมเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไงว่ากาแฟนี้มันต้องเป็นตัวช่วยในการควบคุมน้ำหนักของผมและผมก็ทำให้เห็นแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาและผมยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับที่จะเดินหน้าไปสู่น้ำหนักที่น้อยกว่านี้และร่างกายที่สมบูรณ์กว่านี้ผมก็ยังคงต้องดื่มกาแฟนี้อย่างต่อเนื่อง Easy Coffee นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวิตามินนะเป็นคนข่าวใช้ความคิดใช้สายตาใช้มันสมองใช้พละกำลังภายในสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทบำรุงสมองบำรุงระบบโลหิตนะครับครอบจักรวาลเลยทีเดียวสำหรับคนโดยเฉพาะที่ต้องใช้พลังในการทำงานเสริมสร้างแล้วก็ดูแลสุขภาพเนี่ยฮะก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B5 แล้วก็วิตามิน B12 เห็นไหมฮะผู้ชมครับอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะคือหลังจากที่ดูแลไม่ให้อ้วนละไม่ให้อ้วนละอาบเริ่มเติมวิตามินเข้าไปทีนี้วิตามินผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ายังไม่พอสำหรับคนสมัยนี้มันต้องมีตัวช่วยเพราะว่าโอ้โหสภาพแวดล้อมคุณผู้ชมทุกวันนี้ดูนะฮะเรื่องฝุ่นพิษเรื่องของมลภาวะอะไรต่างๆนานาก็ไปเอาราชาเห็ดสมุนไพรเลยฮะคุณผู้ชมครับคงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะฮะตัวแรกที่นำมาก่อนเลยถังเช่าโอ้อันนี้ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดมายาบุชิตาเกะเห็ดชิตาเกะเห็ดไมตาเกะเห็นไหมฮะนี่ราชาเห็ดทั้งหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่เลือกซื้อกาแฟที่จะเป็นดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินสมุนไพรแล้วก็ช่วยควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับผมยุคนคนข่าวเนี่ยนะครับยุคนชนข่าวนะพิสูจน์แล้วด้วยตนเองเพราะเริ่มออกแบบเองตั้งแต่ต้นนะเอาตัวเองนี่แหละเอามุมมองตัวเองเอาร่างกายตัวเองนี่แหละครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นมันจึงออกแบบมาเป็นแบบนี้เห็นไหมนะผ่านอยงอยตรวจสอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วนะครับนี่คือ Easy Coffee ปกตินะครับกล่องละ590แต่ทำโปรโมชั่นมาตั้งแต่วันแรกเลย390 1กล่องมี10ซองนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube หรือคุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ LINE ครับด้านล่างอยู่ใน Facebook หรือว่า YouTube ก็ตามแต่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ LINE ได้บอกว่าสนใจหรือในอินบ็อกซ์ของข้อความเพจ Normal ยุคน Easy ยุคนหรือแม้กระทั่ง Easy New นะครับผมยุคนพิสูจน์แล้วอันนี้ผมก็ทานมาได้สักประมาณน่าจะเกิน5 6 7เดือนประมาณนี้นะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปร่างนะที่คุณผู้ชมเห็นผมยุคนเนี่ยนะครับคนถามมาเยอะนะฮะอันดับแรกผมควบคุมอาหารแน่นอนนะครับควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมการกินของตนเองอันดับที่2นะก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับอันดับที่3หาตัวช่วยแหละครับตัวช่วยของผมหนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยครับกาแฟ Easy Coffee ที่ออกแบบเองกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กล้าการันตีนะครับเพราะว่าทานมาเป็นระยะเวลากว่านี่แหละผมก็ไม่ได้นับนะแต่ผมก็ดูจากความเปลี่ยนแปลงคือปกติดูจากความเปลี่ยนแปลงดูด้วยตัวเองเนี่ยก็เห็นพอสมควรชั่งน้ำหนักก็เห็นพอสมควรละแต่ว่าพอไปเจอคุณผู้ชมนะครับทั้งเจอเนี่ยตามสถานที่ต่างๆที่พบเจอกันก็ทักบอกว่าโหนะครับหรือเจอตามหน้าจอโทรทัศน์นะครับคนก็ทักหรือเจอผ่านทางช่องทางเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ก็ทักกันมาตลอดนะครับสุขภาพร่างกายนอกเหนือจากผิวพรรณหน้าตาที่ผ่องใสรูปร่างที่ลดลงแล้วเนี่ยนะครับภายในเนี่ยมันดีมากนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเพียงพอผมจึงเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราใช้อยู่แล้วไงเราดื่มกาแฟทุกวันนะซื้อกาแฟเจ้าดังๆอะไรครับดื่มทุกวันแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหมันทิ้งไปทุกวันไม่ได้อะไรเลยนะครับหมดเงินหมดทองเดือนแล้วก็หลายพันบาทนะครับก็เลยอ่ะงั้นเริ่มนับหนึ่งดีกว่าเราก็อยู่ในวงการที่รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเยอะๆอยู่แล้วนะครับก็มาศึกษาหาความรู้จนเป็นที่มานี่แหละครับ
และเนี่ยนะครับรูปร่างหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปส่วนหนึ่งเกิดมาจาก Easy Coffee แช่แน่นอนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องควบคุมพฤติกรรมการกินนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ Easy Coffee นะครับกาแฟที่ผมยุคนเลือกแล้วกับผู้เชี่ยวชาญกล่องละแค่เพียง390บาทนะครับสนใจพิมพ์สนใจเข้ามาทั้ง Inbox Link Line หรือ Comment ก็จะมีทีมงานไปตอบรับผมขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์กาแฟของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นองค์กรข่าวเล็กๆที่เป็นปากเสียงให้กับชาวบ้านให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องหารายได้เอามาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเลี้ยงลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆก็เหมือนองค์กรที่ตั้งขึ้นมานะครับต้องมีรายได้เข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลชีวิตคนอื่นได้ซึ่งสาระสำคัญที่เราอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือการสนับสนุนและการยอมรับของคุณผู้ชมเราก็รับปากนะครับว่าจะเป็นสื่อปากเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปขอบพระคุณครับ